คุยเรื่องนี้กันต่อกับคุณยานีค่ะนายกกุมขมับแล้วนะศึกในคือขับสสออกไปพักศึกนอกอภิปราย4ยติแรงๆด้วยนะคะใช่ค่ะตอนนี้ก็มีหลายปัจจัยทีเดียวนะคะที่จะส่งผลต่อการพิจารณายุบสภาของนายกรัฐมนตรีค่ะรวมถึงหากจะไล่เรียงเป็นไทม์ไลน์รายเดือนแล้วนะคะก็ลากยาวไปจนถึงเดือนสิงหาคมซึ่งหมายถึงเรื่องของปมวาระดำรงตำแหน่ง8ปีของนายกรัฐมนตรีค่ะไม่เพียงแค่นั้นนะคะยังมีปัจจัยเรื่องของ20ส.ส.ของกลุ่มผู้กองธรรมนัสต่อความชัดเจนทางการเมืองหลังจากนี้ค่ะจะต้องชัดทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะนั่นเพราะทุกท่าทีที่แสดงออกมาส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลไม่น้อยค่ะทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติที่อาจจะนำไปสู่การพิจารณายุบสภาของนายกรัฐมนตรีได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะทางส.ส.พรรคพลังประชารัฐนะคะก็มั่นใจค่ะว่าตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณการยุบสภาออกมาพร้อมกับสะท้อนว่าแม้จะมีส.ส.สักกี่ร้อยคนก็ไม่สำคัญค่ะหากแต่ไม่เป็นเอกภาพไม่สามัคคีกันก็อ่อนแอทั้งนั้นค่ะพรรคการเมืองมีส.ส.ตั้งร้อยคนนะฮะนะฮะมันไม่แข็งแรงได้ยังนะฮะแต่สำคัญว่าจะมีกี่ร้อยไม่สำคัญอ่ะแต่ถ้ามันไม่มีเอกภาพมันมีความขัดแย้งมันมีอะไรกันมากมายภายในพรรคมันอ่อนแอทั้งสิ้นนะฮะดังนั้นจำนวนไม่สำคัญเท่าความมั่นคงความเป็นเอกภาพความเป็นเสถียรภาพความสามัคคีอันนั้นแหละคือพลังของแท้จริงของพรรคพลังประชารัฐซึ่งตอนนี้เราก็มีส.ส. 100คนต้องยอมรับค่ะว่าทันทีที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอดีตส.ส.พรรคพลังประชารัฐและกลุ่มก๊วนส.ส.รวม20คนตัดสินใจออกจากบ้านหลังเก่าพรรคพลังประชารัฐส่งแรงกระเพื่อมทางการเมืองต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่น้อยค่ะและสอกเขาเกิดปัญหาทางการเมืองอีกเป็นระลอกลูก2 3 4กำลังตามมาค่ะ1คือปัญหาเสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อมีการสังกัดพรรคการเมืองใหม่พรรคเศรษฐกิจไทยตามรายงานข่าวว่าจะเกิดการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีค่ะก็จะกระทบต่อพรรคร่วมรัฐบาลอีกไม่เพียงแค่นั้นนะคะยังเกิดปัญหาเสถียรภาพการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลในสภาไม่ว่าจะเป็นปัญหาสภาวิดล่มการโหวตพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญของรัฐบาลโดยเฉพาะหากมีพรกกู้เงินหรือว่าการพิจารณาร่างพรบงบประมาณประจำปี2566ค่ะและยังส่งเอฟเฟกต์ไปถึงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมหน้าค่ะก็ราวเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายนนี้ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่า20เสียงนี้แหละค่ะเป็นปัจจัยที่จะชี้ชะตาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วก็อาจเป็นไปได้ค่ะว่าจะเป็นชนวนของการยุบสภาได้ด้วยค่ะแต่ดูแล้วเนี่ยการเจรจาผลประโยชน์เนี่ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายยิ่ง2ฝ่ายต่างฝ่ายต่างแข็งนะครับแต่ฝ่ายต่างแข็งเนี่ยยอมหักไม่ยอมงอเนี่ยอันเนี้ยมันก็เข้าทางฝ่ายค้านเพราะเราต้องการเรียกร้องให้คืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนเราคำนึงถึงอำนาจประชาชนเป็นหลักมันก็อาจจะเกิดภาพที่เราต้องการได้เร็วขึ้นก็คือการคืนอำนาจให้พี่น้องประชาชนคือการยุบสภาเพราะต่างฝ่ายต่างแข็งมากโดยไม่เห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองก็เอาตัวเองเป็นหลักอ่ะแต่ถ้าเข้าอ่อนเข้าหากันเนี่ยนะอันนี้ก็เขาก็ลากยาวได้ตรวจสอบเช็คเสียงในสภากันใหม่นะคะอัปเดตมีส.ส. 475คนค่ะองค์ประชุมกึ่งหนึ่งก็238เสียงพรรคร่วมรัฐบาลมี267เสียงค่ะเมื่อส.ส.ก้วนผู้กองธรรมนัสแยกตัวออกไปพรรคใหม่ก็จะเหลือ247เสียงซึ่งเกินจากจำนวนองค์ประชุมมาแค่9เสียงเท่านั้นนะคะย้ำว่า9เสียงค่ะยังไม่รวมเสียงจากก้วนผู้กองแล้วก็กลุ่มส.ส.พรรคเล็กร่วมรัฐบาลอีก10เสียงนับว่าสุ่มเสี่ยงต่อสภาล่มไม่น้อยค่ะส่วนฝ่ายค้านก็มี208เสียงค่ะหากก้วนผู้กองไปร่วมด้วยบวกกับกลุ่มพรรคเล็กอันนี้รัฐบาลยุ่งแน่ๆค่ะยุ่งที่หมายถึงเกมการโหวตในสภาทั้งกฎหมายและศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยแหละค่ะนับจากนี้ตลาดการเมืองก็อาจจะคึกคักกันอีกหลายรอบค่ะไม่ใช่คิดแต่เล่นการเมืองไม่ใช่เพื่ออำนาจเพื่อประโยชน์หรือคิดแต่จะหากล้วยแบบนี้ผมเชื่อว่านะครับส.ส.พรรคเล็กจำนวนมากจะคงยืนหยัดทำในสิ่งที่ควรจะทำสิ่งที่ต้องกระทำเพื่อความชอบธรรมสิ่งที่ทำแล้วได้ประโยชน์กับบ้านเมืองผมเชื่อว่ากลุ่มพรรคเล็กไม่ได้คิดจะหาแต่กินกล้วยนะครับแต่แน่นอนครับอาจจะมีบางคนมีบางพรรคเท่านั้นที่อาจจะตามร้อยเอกธรรมนัสไปค่ะเมื่อสักครู่ก็เป็นเสียงของนายแพทย์รวีมาชมานนท์หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ค่ะและ
ศึกอภิปรายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะยังไม่มีการโหวตค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลไม่น้อยโดยเฉพาะเมื่อข้อมูลจากเวทีอภิปรายส่งต่อไปเวทีนอกสภาเกิดการกดดันรัฐบาลจากประชาชนค่ะแต่คุณวิภาพรคุณธีรเดชคะช่วงนี้โค้งสุดท้ายการหาเสียงเลือกตั้งก็คึกคักไม่น้อยนะคะในพื้นที่เลือกตั้งกทม.เขต9จตุจักรหลัก4นี่แหละค่ะวันนี้ก็หาเสียงกันคึกคักส่วนช่วงเย็นค่ะมีเวทีปราศัยใหญ่ของพรรคก้าวไกลที่สนามกีฬาเสนานิคมค่ะค่ะนาทีนี้ไม่ว่าจะเป็นในสภาหรือการเลือกตั้งนอกสภาในเขตหลัก4ตอนนี้ข้อมูลสำคัญที่สุดประชาชนรอฟังข้อมูลที่เราบรรดาส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐแล้วก็ฝ่ายค้านเนี่ยงัดนะคะต้องงัดมาสู้กันข้อมูลที่แท้จริงน่าจะเป็นตัวจูงใจประชาชนได้มากที่สุดขอบคุณคุณยานีค่ะ